คือสําคัญเนี่ยในแต่ละมาตรการเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ช้ามากเลยนะใชคะ่ใชต่อนนี้หัวใจคือหนึ่งนะคะคุณต้องคนเดือดร้อนเนี่ยนะคะข้อเสนอพรรคเพื่อไทยเนี่ยจริงๆวันนี้เราก็คุยกันในกรรมการยุทธศาสตร์นะคะว่าเราให้แจกทุกบ้านซะนะคะแจกเป็นรายบ้านไปเลยนะง่ายๆเลยแล้วมันมีทะเบียนอยู่แล้วว่าคนมีรายได้เท่าไหร่ใน20ล้านเนี่ยคน20ล้านครัวเรือนเนี่ยมันใช้เงินแค่300,000ล้านซึ่งสามารถทำได้เลยในงบประมาณปีนี้ถูกไหมคะเกษตรกรอีก5ล้านครัวเรือนแจกเขาเลยซึ่งมันควรจะแจกเขาตั้งแต่วันที่ให้เขาปิดเมืองแล้วมันเดือนกว่าแล้วและนี่ยังจะให้รอไปถึงวันไหนก็ยังไม่ทราบอันนี้คือเรื่องที่สำคัญ2มาตรการที่จะลดภาระเขาทั้งค่าน้ำค่าไฟนะคะมันต้องลดเลยไม่ใช่รอบินหน้ามานั่งคำนวณอีกเดี๋ยวอย่างที่ดร.หญิงว่าก็ต้องนั่งเถียงกันอีกก็นั่งเถียงกันอีกกดบินกันอีกแล้วก็พักชำระหนี้เนี่ยสั่งไปเลยพักชำระหนี้คือต้องถามพี่สุทินกับถามคุณหมอชลน่านตัวไหนส่วนตัวเนี่ยไหนแปลกใจแล้วไหนน้อยใจนะในฐานะคนไทยนะว่าตอนจะกู้เงินเนี่ยใช้พ.ร.ก.ไม่ต้องผ่านสภานะเป็นอำนาจนายกคนเดียวเลยแล้วเดี๋ยวจะให้พี่สุทินหรือพี่ชลน่านขยายความว่าให้ประชาชนเข้าใจว่าไอ้ตัวพ.ร.ก.เนี่ยเงินกู้เนี่ย1ล้านล้านเนี่ยจริงๆก็คือกู้ 1.9 ล้านล้านแต่กู้ 1.1 ล้านล้านก่อนเนี่ยนะคะมีกรรมการไม่กี่คนเท่านั้นเองนะที่เป็นคนดูแลแล้วก็ไม่ใช่อนุมัติโดยสภานะออกเป็นพ.ร.ก.นายกคุมเองทั้งหมดคนเดียวใน1ล้านล้านนะคะโดยตั้งกรรมการที่เป็นคนของนายกกับเป็นข้าราชการนะคะอันที่2นะคะคือพอจะตัดเงินงบประมาณปี63ที่ไม่จำเป็นที่ซื้ออาวุธสร้างตึกใหม่ไปสัมมนาไปอบรมหรือว่าซื้อรถใหม่เนี่ยที่เราเสนอกันแบบปากฉีกเข้ารูหูเนี่ยถึงรูหูแล้วเนี่ยเขาไม่ฟังสักทีนึงเนี่ยนะคะว่าให้ตัดออกมาให้ได้ 3-4 แสนล้านแล้วให้ประชาชนทันทีเนี่ยปรากฏว่าพอเสนอให้ตัดเนี่ยก็รับแบบเหมือนกับพอไปทีดันจะไปเปิดสภาเพื่อที่จะออกเป็นพ.ร.บ.โอนงบประมาณทั้งๆที่มันออกเป็นพ.ร.ก.ได้ใช่ไหมคะท่านสุทินคะช่วยขยายตรงนี้หน่อยค่ะค่ะน้อยใจค่ะในฐานะคนไทยน้อยใจอันนี้เป็นข้อน่าคิดมากว่าทำไมรัฐบาลซึ่งมันทำได้เร็วทันทีเลยแต่ถ้าเป็นเราเป็นรัฐบาลเราจะออกพ.ร.ก.ตัดงบประมาณก่อนถูกไหมแล้วก็ค่อยไปกู้สัญญาณแล้วค่อยไปกู้ถูกไหมคะคุณหมอเลยค่ะผมไม่จบยกตัดเลยครับไหมครับฮัลโหลสัญญาณที่สุทินอาจจะขัดข้องค่ะที่สุทินพูดใหม่เมื่อกี้สัญญาณหายสัญญาณที่มหาสารคามไกลหน่อยค่ะคือเป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าเรื่องง่ายๆทำไมไม่ทำแล้วทำไมจะทำเรื่องยากหมายความว่าการจะช่วยเหลือชาวบ้านให้ทันทีทันใดเนี่ยหนึ่งยังไม่ต้องกู้เขาเอางบที่มีเงินที่มีอยู่นี่คืองบปี63เนี่ยซึ่งก็ยังไม่ได้ไปใช้อะไรมากมายหรอกใช้ยังไม่ใช้เลยก็รีบเกลี่ยตัวนี้ตัดตัวนี้ซึ่งทำได้โดยออกพ.ร.ก.เหมือนกันออกพ.ร.ก.ก็คือรัฐบาลเสนอเข้าครม.ชั่วจัดการได้เลยทันทีแต่วิธีนี้กลับไม่ทำวิธีนี้ดองไว้แล้วก็ทำให้งบประมาณส่วน63ก็ใช้เป็นปกติเหมือนกับไม่เกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะเหมือนไม่มีวิกฤตจะสร้างบ้านสร้างตึกซื้ออาวุธจะไปเที่ยวไปอบรมสำนักก็ยังใช้เป็นปกติแต่สิ่งซึ่งรีบร้อนที่สุดที่จะทำก็คือออกพ.ร.ก.กู้เงินออกพ.ร.ก.กู้เงินทำไมเป็นพ.ร.ก.ครับท่านผู้ชมครับพี่น้องครับพ.ร.ก.ก็คือเขาให้อำนาจไว้สำหรับรัฐบาลเนี่ยออกกฎหมายเร่งด่วนไม่ต้องเข้าสภาคือเพียงเข้าครม.ปั๊บก็อนุมัติใช้มีผลทันทีเมื่อใช้ไปแล้วค่อยเอาพ.ร.ก.นั้นนี่มาเข้าสภาให้สภาพิจารณาย้อนหลังซึ่งวิธีการนี้นี่เป็นวิธีการที่ถ้าไม่จำเป็นเขาไม่ทำกันแต่ไอ้ที่ควรทำนี่คือการตัดงบเกลี่ยงบ63แล้วไม่ต้องกู้เขาเนี่ยดันจะไปออกเป็นพ.ร.บ.ซึ่งพ.ร.บ.นี่มันขั้นตอนมันนานพ.ร.บ.มันต้องผ่านสภาผู้แทน3วาระไปสว.อีก3วาระตั้งกันมาที่การวาระสองอีกนานนี่ผมก็เลยสงสัยว่ารัฐบาลนี่เจตนาอะไรกันการที่จะเคลียร์งบตัดงบออกพ.ร.ก.ตัดงบโยกงบ63นี่มันทำให้ประหยัดประเทศชาติยังไม่ต้องเป็นภาระหนี้สินถ้าเกิดมันพอก็จบ
หรืออาจจะกู้ก็กู้ได้น้อยไงอาจจะไม่ใช่กู้2ล้านล้านนะค่ะถ้าทำวิธีนี้อาจจะได้กู้แค่ 500,000 ล้าน 600,000 ล้านเท่านั้นก็อาจจะพอแต่ไม่ใช่ค่ะวันนี้เลยแสดงตัวเลขลงไปใน Facebook นะคะเราไปอ่านย้อนหลังนะคะเราไปอ่านย้อนหลังดูว่าคือวันนี้เราในฐานะคนไทยนะถ้าพูดในฐานะคนไทยเพราะหน่อยนี่ไม่ได้เป็นส.ส.นะต้องฝากความหวังไว้กับส.ส.พรรคเพื่อไทยเหมือนกันนะคะในสอบตกนะคะ เรารู้สึกน้อยใจค่ะว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะทำเนี่ยเราจะออกครก.นะคะในการที่จะตัดงบประมาณปี63ลงท่านผู้ฟังคะงบประมาณปี63มีถึง 3.2 ล้านล้านบาทนะคะและวันนี้เมื่อเกิดวิกฤตงบที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนทั้งหลายทั้งปวงยกเว้นเรื่องค่าเงินเดือนค่าอะไรต่างๆไม่ว่าไปนะคะต้องจ่ายไม่ว่าจะซื้ออาวุธซื้อรถใหม่สร้างตึกใหม่ไปอบรมไปสัมมนางบที่ไม่จำเป็นทั้งหลายเนี่ยที่ไม่เร่งด่วนเนี่ยถ้าเป็นเราเราจะออกครก.ทันทีในการตัดให้ได้ถึง 500,000 ล้านก็คือ 15% และจะเอาเงินนี้รีบจ่ายประชาชนทันทีนะคะที่เราตั้งเป้าว่า20ล้านคนเนี่ยเราจะโอนไปให้ที่บ้านเลยเพราะเรามีทะเบียนของคนที่ตกงานคนที่ได้รับผลกระทบและคนจนอยู่แล้วนะคะและเกษตรกรอีก5ล้านครัวเรือน 35,000 บาทนะคะต่อครัวเรือนเนี่ยเราจะโอนให้เลยซึ่งมันทำได้รวมเป็นเงินสุทินออกพ.ร.ก.แต่รัฐบาลปู่เนี่ยกลับทำกลับกันไอ้ที่จะต้องตัดงบก่อนเงินที่อยู่หน้าตักกองอยู่ในหน้าตักกองอยู่ในมือของลุงตู่เนี่ยลุงตู่ไปเลือกออกเป็นพ.ร.บ.ซึ่งจะไปเข้าสภานู่นปลายเดือนกุมภาพันธ์พฤษภาแต่พอจะกู้เงินน่ะกู้เลยออกพ.ร.ก.เลยอันนี้ในฐานะเนี่ยที่เป็นคนไทยนะคะเรารู้สึกว่าเขาเนี่ยผลักภาระให้ประชาชนมากเกินไปในฐานะที่เป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยก็ต้องบอกว่าพรรคเพื่อไทยเรายอมไม่ได้นะคะทางท่านส.ส.ทั้งหลายต้องช่วยกันนะคะค่ะซึ่งอันนี้คุณหญิงก็ได้เสนอไว้ในเพจส่วนตัวของหญิงสำหรับมาตรการต่างๆนะคะกลับไปอ่านเลยนะคะดูได้นะคะท่านผู้ฟังตรงนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนี่ยท่านกลับย้อนกลับไปอ่านข่าวของโพสต์สุดท้ายเนี่ยค่ะคุณหญิงครับซึ่งนี้ว่าเราจะแทนที่เราจะถ้าทำแบบนี้เนี่ยแทนที่เราจะกู้เกือบ2ล้านล้านคือ 1.9 ล้านล้านเนี่ยเราอาจจะกู้แค่ 5-6 แสนล้านเองค่ะแต่ทำไมไม่เข้าใจว่าคุณไม่ยอมตัดเงินที่มันอยู่ในมือคุณน่ะไม่จำเป็นน่ะคุณเอามาให้ประชาชนก่อนได้ไหมแล้วทำเหมือนกับประชาชนเป็นขอทานตอนนี้จะขอที่ 5,000 บาทที่มันยากมากยากจริงๆนะคะค่ะก็สอดรับกับแนวทางของพี่สุทินนะคะเชิญพี่สุทินค่ะถามคุณหญิงนิดนึงเพื่อให้ชัดตรงนี้ก่อนจะผ่านไปคือเมื่อสักครู่นี้คุณหญิงบอกว่าให้คนละ 5,000 แล้วก็ครูครอบครัวเกษตรกรนี่ 35,000 ใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะคือข้อเสนอรวมความแล้วให้ทั้งหมดที่คุณหญิงพูดเมื่อสักครู่คือได้ทุกคนทุกครอบครัวนี่ใช่ใช้เงินประมาณเท่าไหร่ฮะใช้เงินประมาณเท่าไหร่475,000ล้านค่ะ475,000ล้านทีนี้ถ้าไปตัดมา 15% มันก็เกินด้วยซ้ำไปนี่ใช้ไม่หมดด้วยซ้ำไปใช่ใช่ตัดงบ 35% ได้ทั้ง5เออมันใช่ไม่ต้องไปกู้เลย1ไม่ได้กู้2ได้เร็วทั่วถึงกันหมดใช่ได้ทั้งทุกคนได้ทั้งครอบครัวด้วยทั่วถึงแล้วก็ไม่ต้องกู้เร็วขอฝากคำถามผ่าน IO ของรัฐบาลที่อยู่ในเพจนี้เลยนะคะว่าไม่เข้าใจค่ะทำไมทำในสิ่งที่กลับกันแทนที่จะออกครก.ตัดงบประมาณทันทีเอาเงินมาให้ประชาชนนะคะแต่ดันมาดันไปออกเป็นพ.ร.บ.ซึ่งต้องรอไปปลายเดือนหน้านะคะแต่ดันออกพ.ร.ก.กู้เงินทันทีกู้เงินเนี่ยคนอย่างนอยอย่างพี่สุทินเอาเรียกว่าแก่แล้วนะอย่างลุงตู่เนี่ยไม่ได้ใช้นะไม่ได้มีโอกาสที่จะไปใช้หนี้นะแต่คนที่ต้องใช้หนี้เนี่ยคือเนี่ยอย่างดร.หญิงอย่างเงี้ยคนที่อยู่ในวัยทำงานกับลูกหลานเราเนี่ยต้องใช้หนี้กันหลังอ่านเลยต้องใช้หนี้นะคะ